คนเราไม่ควรติดอยู่แค่การทำเพื่อให้ตัวเองมีสุขแต่ควรคิดทำยังไงให้ผู้อื่นเป็นสุขได้คนที่คิดอย่างนี้ก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุขกว้างออกไปด้วยพระพรหมคุณาภรณ์เดียรถีมากๆในสมัยพระพุทธศาสนารุ่งเรืองอย่างงดงามครั้งพระพุทธองค์ทรงพระชนชีพอยู่มีบุคคลมากมายที่ท่านได้เรียนรู้ถึงกรรมการกระทำของบุคคลเหล่านั้นมีทั้งเศรษฐีผู้ใจบุญมีทั้งนายทุนผู้ใจงามอุบาสกผู้มั่งคั่งอุบาสิกาผู้เชื่อการลิขิตของเทพเจ้าเรียกว่าพรหมลิขิตแต่ลักษณะเด่นของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นสอนให้เชื่อเรื่องอำนาจของผลกรรมของตนเองเรียกว่ากรรมลิขิตพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมโมลีอดีตเจ้าอาวาสวัดยานวาได้รจนาเรื่องกรรมไว้น่าเรียนรู้ยิ่งชื่อว่ากรรมมะทีปณีหากปรารถนาจะทราบเรื่องกรรมที่ชัดแจ้งอ่านง่ายสบายจิตควรมาหาเรียนรู้ลิ้นรสธรรมดีสักเล่มแต่เพียงแค่เราท่านได้เรียนรู้กรรมของบุคคลทั้ง5นี้ก็เพียงพอต่อการสร้างกรรมดีแล้วเริ่มจากพระเทวทัตในสมัยพุทธกาลเป็นพี่ของพระนางยโสธราพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารพระเทวทัตนั้นตามจองล้างพระพุทธเจ้ามานานหลายชาติอดีตชาตินานมาแล้วพระเทวทัตเป็นพ่อค้าวานิชมีจิตละโมบทุจริตและในชาตินั้นพระองค์ได้เสวยพระชาติเป็นพ่อค้าวานิชด้วยเช่นกันแต่เป็นฝ่ายสุจริตวันหนึ่งหญิงชราซึ่งเป็นผู้ดีตกยากมีถาดทองคำของต้นตระกูลเหลืออยู่จึงนำออกมาขายพระเทวทัตเห็นเช่นนั้นจึงลวงด้วยเล่ห์ต่อหญิงชรานั้นว่าถาดนั้นไม่ใช่ทองคำแท้เป็นถาดทองปลอมจึงเสนอขอซื้อราคาถูกแต่หญิงชรารู้ดีว่าเป็นถาดทองคำจึงไม่ยอมขายให้ในเวลาเดียวกันพระพุทธองค์ซึ่งเสวยพระชาติเป็นพ่อค้ามาพบเข้าเห็นเป็นถาดทำด้วยทองคำแท้ก็ให้ราคาตามความเป็นจริงสร้างความโกรธแค้นให้แก่พระเทวทัตเป็นยิ่งนักถ้าไม่มีพระพุทธองค์มาซื้อถาดทองคำนั้นหญิงชราต้องขายให้เราแน่ด้วยเหตุนี้พระเทวทัตจึงผูกพยาบาทด้วยการกอบเม็ดทรายขึ้นมาหนึ่งกำมือวางลงกับพื้นดินประกาศจองเวรว่าเราจะจองล้างจองผลาญท่านต่อไปเท่าเม็ดทรายในกำมือทรายหนึ่งเม็ดเท่ากับหนึ่งชาติจึงตามมาเบียดเบียนพยาบาทจองเวรกันตลอดมาเรื่อยมาจนกระทั่งพระชาติสุดท้ายก่อนจะเป็นที่มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรพระเทวทัตได้มาเกิดเป็นพราหมณ์ชูชกจนกระทั่งมาถึงชาติที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระเทวทัตตมีจิตริษยาพระพุทธเจ้าก็เริ่มใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้าสร้างลัทธิศรัทธาแข่งเพื่อหวังจะเป็นพระพุทธเจ้ามีเพียงเท่านั้นยังลวงเจ้าชายอชาติศัตรูให้ฆ่าพ่อและตั้งตัวเองเป็นพระราชาพระเจ้าอชาติศัตรูนั้นเคยเลื่อมใสพระพุทธองค์แต่เมื่อถูกพระเทวทัตบาปมิตรแนะนำถึงขั้นทำกรรมหนักปรงพระชนพระราชบิดาพระเทวทัตเองก็คิดปรงพระชนพระพุทธองค์แล้วตั้งตนเป็นพระศาสดาเสียเองทั้งนายจ้างนายขมังธนูมาฆ่าพระพุทธเจ้าหม่อมเมาช้างนาราคิรีจนมึนเมาดุร้ายแล้วปล่อยออกไปทำร้ายพระพุทธองค์ตลอดจนกระทั่งยุยงหมู่สงฆ์ให้แตกแยกกรรมของพระเทวทัตนั้นหนักหนาจนแผ่นดินที่รองรับอยู่นั้นทนไม่ได้แยกตัวออกและสูบเอาพระเทวทัตตกสู่ขุมนรกอเวจียืนเสวยอกุศลสนวิบากอีกนานเท่านานจนแทบจะนับกาลและเวลาไม่ได้คนที่สองพระเจ้าสุปะปะพุทธะพ่อของพระเทวทัตเมื่อทราบว่าพระเทวทัตถูกธรณีสูบก็จิตอาฆาตพยาบาทพระพุทธองค์เพราะนอกจากจะทำให้พระเทวทัตต้องถูกธรณีสูบพระพุทธเจ้ายังทำให้หญิงเจ้าหญิงยโสธราลูกสาวของพระเจ้าสุปะพุทธะเป็นม่ายจึงกลั่นแกล้งพระพุทธองค์ด้วยการเกณฑ์อำมาตย์ข้าราชบริพารไปนั่งกินเหล้าเมาขวางทางที่พระพุทธองค์จะออกบิณฑบาตซึ่งทางนั้นมีเพียงทางเดียวเท่านั้นที่พระพุทธองค์จะทรงเสด็จดำเนินไปได้
เมื่อเสด็จดำเนินผ่านไปไม่ได้เพราะพระเจ้าสุปปะปะพุทธะกับบริวารขวางทางไว้วันนั้นพระพุทธองค์ทรงอดพระกยาหาร1 วันพระอานนท์จึงทูลถามอยากจะทราบโทษของพระเจ้าสุปปะพุทธะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอานนท์หลังจากนี้ไปนับได้7 วันพระเจ้าสุปปะพุทธะจะลงอเวจีตามพระเทวทัตไปเมื่อบริวารของพระเจ้าสุปปะพุทธะกลับไปรายงานความที่พระพุทธเจ้าตรัสพระเจ้าสุปปะพุทธะก็คิดจะทำสิ่งที่ตรัสนั้นไม่เป็นจริงเพื่อลบหลู่จึงขึ้นไปประทับณปราสาท7 ชั้นแต่ละชั้นมีนายทวารป้องกันแข่งขันสั่งนายทวารทั้งหลายนั้นว่าในระหว่าง7 วันนี้ถ้าฉันลงมาแล้วก็พวกเธอจงขัดขวางเอาไว้6 วันผ่านไปได้จนกระทั่งถึงวันที่7วันนั้นปรากฏว่าม้าแก้วซึ่งเป็นม้าศึกตัวโปรดอาละวาดกระทืบโรงร้องเสียงดังมากเกิดคิดเป็นห่วงม้าด้วยอาการขาดสติจึงวิ่งลงมาจากปราสาทชั้น7แต่ปรากฏว่านายทวารมิได้ขัดขวางด้วยคิดว่าเลยครบกำหนด7 วันแล้วเพราะพระเจ้าสุปปะพุทธะย่างพระบาทเหยียบแผ่นดินก็ถูกพระธรณีสูบไปสู่มหานรกอเวจีตามพุทธดำรัสที่ตัดไว้แก่พระอานนท์คนที่ 3นางจินจมานวิกาเบียดเบียนพระพุทธองค์โดยรับอาสาจากพวกปริพาชกผู้มีจิตริษยาในลาภสักการะของพระพุทธองค์จงคิดกลั่นแกล้งด้วยการจ้างนางจินจมานวิกาแกล้งทำเป็นคนท้องแล้วก็ไปร้องบอกสมณะโคดมขณะนั่งประทับเทศนาว่าท่านสมณะโคดมจะมัวมานั่งเทศน่านวลอยู่ทำไมนี่เธอทำให้ฉันมีคันเช่นนี้กลับมิดูแลอย่ามัวเทพโปรดพุทธบริษัทอยู่เลยจงไปตัดฟืนไว้เผื่อฉันดีกว่าเวลาคลอดแล้วลูกเราจะได้มิลำบากพระพุทธองค์ได้สดับฟังจึงหยุดเทศนาและกล่าวกับนางจินจมานวิกาว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องที่เธอกล่าวนั้นคนอื่นเขามิได้รู้เรื่องด้วยหรอกนะจะมีเธอกับฉันเพียง2 คนเท่านั้นล่ะที่รู้กันพระพุทธองค์ทรงกล่าวด้วยความอิ่มเอมใจท่ามกลางความสงสัยของพุทธบริษัทเรื่องนี้เดือดร้อนถึงพระอินทร์ที่ต้องทำหน้าที่รักษาผู้ทรงคุณธรรมสูงส่งจึงทรงแปลงกายเป็นหนูไปกัดเชือกที่ผูกไม้ทำให้ไม้ที่ผูกติดไว้เหมือนเช่นคนมีคันนั้นหลุดตกลงมาพุทธบริษัทเห็นมารยาทกล่าวให้ร้ายที่นางจินจมานวิกากระทำต่อพระพุทธองค์ก็พากันดุด่าไล่คว้างด้วยก้อนหินและไม้นางจินจมานวิกาได้วิ่งหลบหนีไปพอพ้นสายตาของพระพุทธองค์นางจินจมานวิกาก็ถูกธรณีสูบลงสู่นรกมหาอเวจีด้วยกรรมอันหนักนั้นนางจินจามานวิกาเมื่อชาติก่อนหน้านั้นนางเกิดเป็นนางอมิตดาอภริยาของชูชกหรือพระเทวทัตในชาติเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้เกิดเป็นพระเวสสันดร นั่นเองคนที่ 4นันทมานพนันทมานพมิได้ทำร้ายพระพุทธเจ้าแต่ทำร้ายสาวกของพระพุทธองค์คือพระอุบลวรรณาเถรีพระภิกษุณีผู้เป็นพระอรหันต์ขั้นปฏิสัมภิทาญาณออกบวชตั้งแต่อายุ16มีความสวยงามมากซึ่งก่อนนั้นที่เป็นคารวาสความสวยเป็นที่เลื่องลือและเป็นที่หมายปองของคนทั้งหลายแต่พระอุบลวรรณาเถรีเบื่อหน่ายชีวิตคารวาสเห็นเป็นทุกข์จึงออกบวชเป็นพระภิกษุณีแต่ว่านันทมานพแอบหลงรักฝังแน่นในใจมาช้านานวันหนึ่งนันทมานพทราบว่าพระอุบลวรรณาเถรีจำพรรษาอยู่ในป่าในกระท่อมเล็กๆด้วยจิตอันฝังแน่นด้วยราคะตัณหานันทมานพได้แฝงตัวแอบรออยู่จนถึงเช้าพระอุบลวรรณาเถรีออกบิณฑบาตแล้วนันทมานพจึงได้หลบเข้าไปแอบซ่อนอยู่ใต้เตียงนอนในกระท่อมเมื่อพระอุบลวรรณาเถรีกลับจากการบิณฑบาตยามมิได้ฉันข้าวนั่งพักสงบอยู่บนเตียง
นันทมานพได้ออกมาจากที่ซ่อนเข้าปลุกปั้มพระอุบลวรรณาเถรีแม้นจะร้องหาคนช่วยก็ไม่เป็นผลเพราะไม่มีใครอยู่ใกล้จึงกล่าวให้สติแก่นันทมานพว่าจงอย่าทำเช่นนั้นความหายนะจะมาสู่ท่านนันทมานพมิได้ฟังกลับปลุกปั้มจนสำเร็จความใคร่แค่ก้าวลงจากแคร่ก็ถูกแผ่นดินสูบตกลงสู่มหานรกอเวจีด้วยตำลามกนั้นหนักมากจนพระอุบลวรรณาเถรีถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าการสัมผัสเช่นนั้นพระอุบลวรรณาเถรีจะไม่มีความยินดีมิได้พระพุทธองค์จึงตรัสบอกต่อพุทธสาวกว่าพระอรหันต์นั้นไม่มีกิเลสไม่มีความยินดีในกิเลสเฉดเช่นตุ๊กตาที่ไม่มีความปรารถนาในการสัมผัสฉันใดพระอรหันต์ก็เป็นเช่นนั้นเองและคนที่ห้านันทยักษ์นันทยักษ์มิได้สร้างกรรมต่อพระพุทธองค์แต่กระทำเบียดเบียนต่อพระสารีบุตรซึ่งวันหนึ่งนันทยักษ์ผู้มีฤทธิ์เดชเหาะมาบนอากาศพร้อมด้วยเหมตายักษ์เมื่อเหาะมาถึงตรงที่พระสารีบุตรกำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่บริเวณนั้นว่างเปล่าจากอากาศธาตุนันทยักษ์เหาะผ่านไม่ได้จึงเกิดบันดาลโทสะและในชาติปางก่อนนันทยักษ์ได้อาฆาตพยาบาทพระเถระเอาไว้จึงคิดจะทำร้ายพระสารีบุตรด้วยความพลานในสันดานเหมตายักษ์ได้ทัดทานไว้ให้แล้วเว้นเสียแต่นันทยักษ์ก็มีฟังเหาะขึ้นบนอากาศใช้กระบองอาวุธประจำตัวฟาดลงบนศีรษะของพระสารีบุตรความแรงแห่งการฟาดนั้นสามารถพังภูเขาในคราวเดียวกันได้ถึง100ลูกแต่พระสารีบุตรซึ่งอยู่ในนิโรธสมาบัตินั้นหาได้สะทกสะท้านเกรงกลัวไม่เมื่อเห็นพระสารีบุตรมิได้รับอันตรายนันทยักษ์ก็บังเกิดเพลิงเร่าร้อนในอารมณ์กล่าวออกมาด้วยเสียงอันดังว่าเราร้อนเราร้อนแล้วตกลงมาจากอากาศแผ่นดินเปิดช่องดึงร่างของนันทยักษ์ดิ่งสู่มหานรกอเวจีอันลึกสุดกรรมหนักทั้ง5ตัวอย่างจึงเป็นคติมุมคิดแก่เราท่านทั้งหลายเหมือนคำโบราณที่กล่าวกันว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวเองเช่นกันเราเรียนรู้กรรมวงเล็บการกระทําของบุคคลดังกล่าวมาแล้วเราก็ควรเสริมเติมแต่งบุญด้วยกรรมดีเหมือนบรรดาเศรษฐีผู้ใจดีทั้งหลายท่านอนาถบิณฑิกเกษตรีได้ชื่อว่าผู้ชอบทำทานแก่คนไร้ญาตินางวิสาขาเป็นมหาอุบาสิกาชั้นเลิศไม่เคยเข้าวัดด้วยมือเปล่าท่านโคศกเศรษฐีผู้หมั่นทำบุญแม้จะเป็นเศรษฐีแล้วท่านโชติกเศรษฐีร่ำรวยกว่าพระราชาก็ยังทำบุญตลอดและพระเจ้าพิมพิสารพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมตัวอย่างดีก็มีตัวอย่างร้ายก็มีสุดจะใจจะไขว่คว้าละคุณโยม